สวัสดีครับคลิปนี้ผมพันเว็บมาสเตอร์นะครับเป็นเว็บมาสเตอร์ architectvkk.com นะครับมาแนะนำเว็บไซต์นี้ออกแบบบ้านนะครับแล้วก็แบบบ้านสำเร็จรูปสำหรับท่านที่กำลังมองหาแบบบ้านในการสร้างบ้านนะครับก็มีแบบบ้านหลายฟังก์ชันใช้สอยนะทั้งแบบบ้านชั้นเดียวแบบบ้าน2ชั้นแบบบ้าน3ชั้นนะครับในสไตล์โฮมออฟฟิศก็มีนะครับบ้านชั้นเดียวก็จะมีหลายแบบหลายฟังก์ชันใช้สอยนะครับส่วนมากก็จะเน้นในทางแบบบ้านโมเดิร์นนะครับแล้วก็แนวทันสมัยผสมผสานด้วยวัสดุและอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับก็มาเลือกแบบได้นะครับมีการค้นหาที่แบบละเอียดนะครับด้านซ้ายมือก็สามารถมาคลิกที่ขนาดเลือกขนาดของที่ดินได้นะครับก็สามารถระบุที่ดินของท่านได้ในกรณีที่เราหาแบบบ้านที่จะนำไปสร้างบนที่ดินนะครับในที่ดินที่ขนาดจำกัดนะครับสมมติว่าหาประมาณ12เมตรนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ระบุไปว่า2ชั้นในประมาณนี้นะครับสามารถระบุห้องนอนและก็ห้องน้ำได้นะครับก็จะแสดงแบบที่สามารถสร้างได้บนที่ดินกว้าง12เมตรนะครับกว้าง12เมตรซึ่งมีรายละเอียดของฟังก์ชันแล้วก็ขนาดกว้างลึกของที่ดินนะครับแต่ละแบบแสดงเบื้องต้นให้เห็นอยู่นะครับก็ลองพิจารณาดูว่าสนใจหรือว่าจะนำไปสร้างได้หรือเปล่านะครับส่วนบ้าน2ชั้นนะครับก็มีหลายฟังก์ชันใช้สอยนะครับหลายสไตล์นะครับมีทั้งโมเดิร์นนะครับแล้วก็คอนเทมโพรารีแบบมิโตริเดียนก็มีนะครับเป็นแบบบ้านที่เพิ่งออกแบบใหม่นะครับตัวซีรีส์นี้นะครับเป็นสไตล์นี้นะครับมีโมเดิร์นนะครับแล้วก็คอนเทมโพรารีรีสอร์ทนะครับแล้วก็คลาสสิกก็มีนะครับก็สามารถมาแวะชมแล้วก็ค้นหาแบบสร้างบ้านได้นะครับตรงนี้ค้นละเอียดก็คือจะช่วยให้ท่านสามารถพบแบบบ้านที่สามารถสร้างได้จริงๆบนที่ดินของท่านนะครับแต่ถ้าไม่สามารถสร้างได้หรือว่ายังไม่โดนใจก็สามารถออกแบบใหม่ได้นะครับก็ติดต่อทีมงานมาได้นะครับตรงนี้เป็นแบบบ้าน3ชั้นนะครับ3ชั้นก็จะมีหลายฟังก์ชันใช้สอยนะครับก็สามารถปรับเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นหลังใหญ่นะครับหลังนี้มีลูกค้าซื้อไปสร้างแล้วครับที่มุกดาหารดังนี้อันนี้ก็สามารถปรับเป็นโฮมออฟฟิศได้นะครับตอนนี้อันนี้ก็โฮมออฟฟิศได้นะครับ3ชั้นก็มีหลายแบบนะครับเว็บไซต์นี้สร้างมาประมาณสักเกือบ10ปีแล้วครับตอนนี้เว็บไซต์ architectvkk นะครับถ้าท่านสนใจก็ลองมาค้นหาแบบได้นะครับมีแบบตามยุคตามสมัยออกแบบดีไซน์ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมีการอัปเดตเกือบทุกเดือนนะครับมีแบบลงเกือบทุกเดือนเลยส่วนมากจะเป็นแบบบ้าน2ชั้นนะครับที่ได้รับความนิยมมากนะครับซึ่งเราก็จะมีการเอาแบบดีไซน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบบ้าน2ชั้นนะครับก็จะเห็นหน้านะครับก็จะมีจำนวนปริมาณเยอะหน่อยนะครับแบบบ้านทั้งหมดที่มีอยู่นะครับก็เป็นโมเดิร์นสไตล์ topical นะครับคลาสสิกแล้วก็ไทยโมเดิร์นก็มีนะครับ luxury home แล้วก็ contemporary นะครับไทยโมเดิร์นนี่ก็เป็นแนวทรงไทยนะครับทางไทยประยุกต์นะครับก็ดูแบบถ้าใครยังชอบบรรยากาศหรือว่าสไตล์เดิมๆอยู่ก็มีแบบให้ชมนะครับส่วนคลาสสิกนะครับคลาสสิกก็มีนะครับคลาสสิกก็มี2แบบ3แบบนะครับแล้วก็จะไปอยู่ในหมวดหมู่ Luxury Home นะครับอีก1แบบนะครับตรงนี้เป็นเว็บไซต์รวมแบบบ้านของ architectvkk นะครับซึ่งมีอยู่หลายสไตล์นะครับหน้าแรกนี้ก็จะเป็นรวมทั้งหมดจากละกันนะครับก็
อาจจะดูยากสักหน่อยถ้าต้องการดูง่ายๆก็ต้องเข้าไปที่หมวดหมู่เนี่ยครับแนะนำหมวดหมู่ด้านบนสุดเลยนะครับถ้าให้ดีนะครับค้นหาด้านตรงนี้ครับด้านขวามือที่ค้นหาแบบละเอียดครับจะเจอแบบบ้านที่ตรงกับพื้นที่ดินของท่านมากที่สุดนะครับจะได้ไม่ต้องหลงนะครับว่าเราไปเลือกแบบบ้านแต่ไม่สามารถสร้างได้บนที่ดินนะครับแล้วก็จะใช้เวลาในการนั่งดูนะครับถ้าให้ดีก็ค้นหาโดยตรงโดยการระบุที่ดินลงไปเลยนะครับก็จะได้เจอแบบบ้านที่อาจจะสร้างได้บนที่ดินของท่านหรือว่าอาจจะเป็นแบบบ้านที่ท่านชอบนะครับถ้าสนใจยังไงก็ลองเข้ามาดูนะครับเว็บไซต์ architectbkk.com นะครับตรงนี้ผมแนะนำในมุมมองของเว็บมาสเตอร์นะครับก็อาจจะคร่าวๆนะครับแนะนำแบบคร่าวๆนะครับถ้าอย่างไรก็ลองแวะมาชมดูนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ